เจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมการต่อไปก็โอกาส ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นสติเลือกโลที่กายที่ใจของเรานะโอกาสที่เราได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่เรามีแล้ว วันนี้เรามีการตักบาตรทำบุญ วันขึ้นปีใหม่ของเรา 2560 59 ผ่านมา ดวงงานชีวิตของเราก็ถ้าจะให้ผ่านไปยังมีความสุขความเจริญไม่ประมาทก็ตั้งสติสติเลือกรู้เลือกได้การพูดคุยก็ดีชีวิตเราประจำวันทำอะไรบ้างศึกษากายวาจาใจเอาตัวปฏิบัติสติเข้าไปในชีวิตของเราด้วย การตักบาตรทำบุญก็ดีมาเช้าตักบาตรกันในสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันก็รู้สึกว่าทุกคนก็เมื่อเช้าก็รับบิณฑบาตทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นไม่ต้องเป็นฟังเฉยนะแล้วทุกคนก็ยิ้มกันตลอด เพราะว่ามีพุทโธสบายใจพุทโธทำให้จิตใจเย็นใจสบายใจสมกับที่วันปีใหม่ วันที่1มกราประเพณีที่เราได้ทำกันมาสำหรับสมัยก่อนปู่ย่าตายายก็เมษาวันที่13ใช่ไหม13กลับมาทำบุญเล่นสงกรานต์ เพราะนั้นอันนี้จากกลมกราสากลเพราะนั้นก็บอกว่าการสร้างความดีถ้าพูดกันตามหลักของพุทธเจ้าแล้วการสร้างความดีไม่มีปีเก่าหรือปีใหม่ต้องขออภัยนะเก่าก็ได้ใหม่ก็ได้ชีวิตเราถ้าทําให้เก่าก็คือเก่าสมมติว่าวันนี้ก็ไม่ตักบาตรทำบุญ ไม่ตักบาตรทำบุญไม่ทําอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆ ใช่ไหมก็อยากจะขึ้นปีใหม่พอไม่ทําบุญก็พอตอนเย็นๆก็ขับรถหรือโทรศัพท์นัดกับเพื่อนไปโน่นเนี่ยไปปีนิวเยียร์เบียร์ทูยูดื่มเหล้าเป็นไงแล้วก็มีเรื่องมีราวใช่ไหมนะทูยูอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่คนเล่าละทูยูเป็นไงอันนี้เรามาตรงนี้ขอไฟนี่เรามาทูยูที่นี่มา มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่เนี่ยมีนักบวชเนี่ยบวชทิ้งก็สังวิไหมบวชทิ้งไม่มีเลยก็เป็นร้อยกว่าคนคิดดิวันธรรมดา50-60แล้วปีนี้ปีเก่าเนี่ยปีที่สามหนึ่งสามเอ็ดเนี่ยต้อง400-500คนคิดดิแล้ววันนี้ปีที่สามเอ็ดอ่ะทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยไหม ทุกคนก็เต็มใจมาแล้วก็ความปลอดภัยจริงทางโลกก็ปลอดภัยได้ทั้งอยู่ในนี้ก็ปลอดภัยได้ ความตายมันก็ทางโลกก็ตายทั้งธรรมก็ตายทุกลมหายใจก็ออกนะอันนี้ก็ฟังธรรมไปด้วยทำสติจิตใจไปด้วยหลับตาดูจิตใจลืมตาก็มีสติตามรู้ตามเห็นนั่งหายใจเข้าหายใจออกสติลึกรู้นั่งในท่าใดลักษณะใด อย่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งก็กายตรงๆไม่นั่งตรงหลับตาด้วยการสงบอันนี้ก็มีคุณค่าหลับตาก็มีคุณค่าลืมตาก็มีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตของเราที่เรานั้นพักผ่อนหายใจก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้ออกยาวก็นึกรู้หยาบละเอียดอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกเรากลัวลืมก็หายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าดูลมออกไปเรื่อยๆลมเข้าลมออกดูสภาวะกายปวดใจไม่ปวดนะใช่ไหมกายดับใจดับกายปวดใจไม่ดับอีกนะมีกายดับใจดับเมื่อสภาวะตามรู้ตามเห็นมันก็ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนเราเนี่ยอยู่ในขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อาศัยธาตุสี่ดินนรกไฟที่ครูบาอาจารย์ก็เทศมาเกินก็เทศวันไหนก็เทศเราจะเพิ่งเบื่อ
อย่าเพิ่งเบื่อชีวิตตัวเองอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายชีวิตตัวเองแล้ว แล้วชีวิตเราจะไม่มีก้าวหน้านะเบื่อชีวิตตัวเองก็เป็นก็เห็นไหมออกจากบ้านมาก็ผมหัวฟูเลยเนี่ยผมฟูแล้วเบื่อชีวิตตัวเองอยากจะตายอยากจะเที่ยวชดชีวิตตัวเองอะไรไหมอันนี้ตั้งแต่ตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชีวิตไร้ค่าคนที่จะตายเนี่ยชีวิตไม่มีความหมายถ้าหากว่า พิจารณาแล้วชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายมีประโยชน์เสียงนะเสียงก็รู้ว่าเสียงนะแหมบางทีฟังเทศฟังธรรมดีๆเสียงมารบกวนอีกเสียงก็เสียงแบ่งกันเสียงก็เสียงแยกกันเสียงเนาะเสียงเนาะเสียงเสียงเกิดดับเกิดดับเสียงดังมากดังน้อยก็มาดับที่กายที่ใจของเราอันนี้ถ้ามันมันแยกไม่ได้ก็วุ่นวายทำไมเสียงต้องมีเกิดขึ้นทำไมเพราะเราห้ามไม่ได้ของธรรมชาติแต่ไม่ฝนตกฟ้าร้องเราก็ห้ามไม่ได้คนที่จะตายก็ห้ามไม่ได้คนที่จะเกิดห้ามไม่ได้คนจะสร้างความดีสร้างบุญก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการความดีนี้ทำที่ไหนก็ได้ทำวัดไหนที่เขา มีศีลมีธรรมปฏิบัติตักบัตรทำบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอันนั้นก็จะทำให้เรานี่ความเจริญก้าวหน้าในการที่ปฏิบัติธรรมรู้จิตรู้ใจมันก็มีวัดอยู่ที่กายวาจาใจมันก็กลับบ้านก็ยกวัดปฏิบัติมาที่นี่ก็มาศึกษามาถึงวัดไหมเหมือนเมื่อเช้าเนี่ย เรามาเนี่ยเอามาถึงวัดวัดกายวัดวาจาวัดใจใส่บาตรทำบุญกับพระไหว้พระตอนนี้มาถึงวัดแล้วก็ไปบ้านก็เอาวัดไปที่บ้านอีกวัดกายวัดวาจาวัดใจตักบาตรทำบุญบ้างสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราสมกับที่เรารอคอยวันที่หนึ่งปีใหม่ตรงที่บอกเมื่อกี้เนี่ยทูยูให้ถูกหลักนะโน่นไหม เพื่อนชวนไปไปทูยูก็ตกเบ็ดนี่นะปีใหม่นี่นะตกเบ็ดเสร็จก็ขวดเหล้าแก้วกอดเหล้าทูยูตรงนั้นต้องคิดสินี่เหรอปีใหม่จะให้ชีวิตเราปีใหม่จะมีเงินแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ถอยหลังเอาความรู้สึกว่าสังคมนิยม ปีใหม่ฉันต้องดีใจจะต้องเที่ยวต้องกินเหล้าเมายาต้องไปน้ําตกทะเลแต่หารู้ไหมว่าอันตรายเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองก็ไม่เป็นไรขอให้สุขลงให้หากลับมาก็ตายตกใช่ไหมตกน้ำทะเลตกอะไรที่น้ําตกมันตายวัยรุ่นนักเรียนก็ดีนะรู้ข่าวที่มีข่าวอะแล้วเป็นงานการเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นอยู่กับใคร ลูกตายก็ตายไปคนอยู่ข้างหลังก็เศร้าโศกเลยกอดศพบ้างเลยว่ากอดเป็นท่อนไม้ท่อนปูนเป็นธาตุแล้ว ใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตเราตายไปแล้วก็มีความหมายก็บอกแล้วเคยแท้ครูบาอาจารย์ก็เทศประจําก่อนที่จะทําเนี่ยก่อนที่ชีวิตเรานี้จะหมดความหมายก่อนที่ลมหายใจเข้าออกเราจะหมดไปนั่นแหละชีวิตเรายังมีความหมายอยู่นานใดชีวิตเรายังมีลมหายใจก็ ก็ออกเรายังตักบาตรทำบุญได้ยังสร้างความดีได้เราไม่ต้องพึ่งใครไอ้นี่ตายแล้วก็ไม่เป็นไรก็ละวาดกินเหล้าเมายาเล่นการพนันปิดศีลธรรมไว้ให้ตายก่อนให้ญาติพี่น้องตักบาตรทำบุญให้ก็รอไปรอไหมอันนั้นมันไม่สายเกินรอหรอกมันสายไปแล้วคุณไม่ทําอะไรคุณก็สายไปคุณไม่ได้อะไรไปเลย แล้วเป็นไงเสื้อผ้าก็ไม่ให้ฮะผมเผาก็ไม่ให้อะไรไม่ให้สักอย่างเลยเผาหมดเลยใช่ไหมได้อะไรอ่ะจะแต่งตัวหล่อแค่ไหนจะเอาทองเอาอะไรให้ไปในตอนเราก็ไม่เอาไปไม่ได้ที่เอาไปได้เนี่ยตอนเนี้ยที่เราเนี่ยตักบาตรทำบุญไปอายัดทรัพย์เนี่ยอายัดทรัพย์ที่มันเกิดขึ้นในนามธรรมความรู้สึกเย็นสบายสุขเหมือนตรงเนี้ยนี่เนี่ยเราได้แล้วนามธรรมความรู้สึกฟังเทศฟังธรรมแล้วตักบาตรทำบุญเดี๋ยวถวายสังฆทานเนี่ย
ทานทําให้สุขใจทำไหมสมาธิทําให้จิตใจนี่ชุ่มฉ่ำหัวใจเย็นสบายปล่อยรับปล่อยวางได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งสติเนี่ยอยู่ทั้งพื้นฐานพื้นฐานเป็นระยะสั้นไปในอนาคตได้เพราะปัจจุบันต้องทําต้องหวังพื้นฐานให้ดีพื้นฐานกายเราเจ็บก็ได้ป่วยต้องระวังนะมินทบาทไม่เป็นไรนะเราเนี่ยมันอากาศมันเย็นหนึ่งก็มันเย็นเนี่ยเพราะนี่เป็นธรรมชาติมันต้องบดมันลมก็ได้ตอนเย็นยังเย็นหนักไปเลยตอนเย็นกลางคืนเนี่ยเราไม่ใกล้ๆสระเนี่ยมันทะเลเลยนี่ครูบาอาจารย์จัดไว้หมดเลยย้อนยุคไปเหมือน2,500กว่าปีสมัยพุทธกาลพระองค์ไม่ได้สร้างตึกสร้างวิหารให้ใหญ่โตมากเกินไปสร้างต้นไม้ทั้งนั้นเลยธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติแล้วตายแล้วคืนธรรมชาติใช่ไหมก่อนที่จะตายนี่เอาธรรมชาติมาเป็นธรรมะธรรมะปฏิบัติต้นไม้ใบลาไม่เปลี่ยนเยอะไม่แตกต่างกับชีวิตเราใบหนึ่งใบหนึ่งตกไปหล่นไปบางชีวิตเราก็ตกไปตายไปใบอ่อนใบแก่ใบอะไรทุกอย่างมันพิจารณาได้เป็นธรรมะหมดเลยใบไม้จะต้องตายต้องหล่นเลยชีวิตเรามนุษย์จะเหลือไหมแน่ๆเรามาพิจารณาเป็นสัจธรรมหมดเลยทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสัจธรรมไม่มีอะไรแน่นอนดูสิสังขารร่างกายนี่จะอยู่ร้อยปีพันปีไหมความดีเท่านั้นจะอยู่ร้อยปีพันปีอยู่มาต้องนานอยู่กับเราอยู่กับธรรมชาติศีล5ศีล8ศีล10 127เนี่ยความดีตรงเนี้ยที่สร้างอริยสัจเนี่ยมันก็อยู่กับทั่วโลกไปนะอยู่กับทั่วโลกไปอยู่กับธรรมชาติเลยก็บอกว่าความดีหาได้ไม่ง่ายก็ไม่ยากนะมันไม่อยู่ที่ใครอยู่ที่คนของคนนี้อยู่ที่ตัวเราเองเราจะหาไหมอย่างเนี้ยเรามาเนี่ยเรามาศึกษากายศึกษาวาจาศึกษาใจแล้วความดีที่ไหนพระสงฆ์ความดีก็อยู่ที่กายกายกราบพระไหว้พระสวดมนต์ถวายสังฆทานตักบาตรทำบุญนี่เห็นไหมว่ากายสะอาดกายมีศีลมีธรรมเอากายสร้างบารมีเอาวาจาเปล่งวาจาที่ดีแล้วไปซื้อสังฆทานซื้อดอกไม้ที่เนี่ยก็พูดจาดีคนขายก็พูดจาดีนั่นเป็นวจีสุจริตนะวจีสุจริตนะเป็นสุจริตธรรมไม่ลักขโมยก็มาซื้อสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตวาจาก็เป็นปิยวาจาเก่าวาจาทุพภาพเรียบร้อยนิ่มนวลคนซื้อก็ฟังคนไปซื้อพูดจาดีนะคนซื้อก็ฟังคนขายพูดจาดีทุกอย่างทั้งสองฝ่ายอันหนึ่งกันเดียวกันมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือนี่สังฆทานถ้าซื้อก็ขัดกันนะคนซื้อก็พูดไม่ดีคนขายก็พูดไม่ดีไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วมาตรงนี้ก็กวางหูกวางตาไปหมดเลยแล้วเราร้อนอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่เป็นทาน ไม่เป็นสังฆทานสังฆทานก็คือไฟสมอกเลยนี่เป็นนั้นก็ความร้อนเนี่ยความร้อนกวนกวายมันก็แบ่งบุญไปบุญไปเกือบหมดเลยวันนี้ทำอะไรเนี่ยจาละจาคะเนี่ยทานเนี่ยจาคะบริจาคทานไปให้นะผู้ให้ผู้รวยผู้เจริญเนี่ยหลวงปู่ทองวันให้เราต้องตั้งทานเลยเนี่ยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งรวยรวยรวยเนี่ยปู่ทองวันใช่ไหมเราให้ไปเนี่ยรู้ที่เนี่ยเดี๋ยวที่เรานั่นมาเนี่ยก็ไปให้ผู้ที่ขัดสนนะหรือตามสาขาบ้างของอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ทําเป็นทานไปทีหนึ่งที่นี่บ้างที่อื่นเราแบ่งปันกันนี่แบ่งปันกันคือเป็นลูกของพุทธะด้วยกันทั้งพิตุสามเณรบาศกบริกาเทวองค์ตั้งไว้บริษัท4อันนี้เป็นอันหนึ่งเดียวมันเป็นลูกกันหมดเลยลูกของพุทธเจ้าหมดเลยพอศาสนาพุทธด้วยกันก็พี่น้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาศึกษาคุณงามความดีอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจเรานี่คือสร้างความดีหาได้ไม่ยากหาที่ตัวเราเพราะนั้นศึกษาตรงนี้
ศึกษาให้หมดจดเหมือนพระอริยะก็ไม่ได้ไปหาที่ไหนหาที่กายที่วาจาที่ใจแล้วก็พระหลุดพ้นก็ไม่ได้ไปหาที่ไหนหาที่กายวาจาและใจกายหลังขันห้ารูปเวลาตัญญาทางการวิญญาณเนี่ยพร้อมด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยก็พิจารณาลองดิพิจารณาทุกวันทุกคืนลอง พิจารณาดิลองดิมันก็มองถึงทั้งสัจธรรมติดใจก็โอ้เราอยากได้อะไรบ้างถามตัวเองอยากได้ของภายนอกเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่รังยั่งยืนมันอยู่กับเราได้ไหมมันก็เสื่อมสลายไปแต่ถ้าอยากได้ใจเนี่ยซื้อใจใจขายไม่ได้ไอ้ซื้อไม่ได้ซื้อใจตัวเองเนี่ยใจตัวเนี้ยไอ้ที่เราร้องก็พยายามซื้อออกซะพยายามให้คนอื่นไปซะให้กับธรรมชาติไปเนี่ยไอ้ที่เราร้อนที่โกรธพยาบาทอาฆาตจิตใจมันไม่มีเมตตาก็พยายามซื้อใจตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะซื้อความไม่ดีให้ออกไปซะซื้อเอาไปทิ้งเลยไปทิ้งที่มันธรรมชาตินะอันนี้ซื้อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจเราเพราะว่าซื้อใจแต่ซื้อคุณงามความดีซื้อตรงนี้อัดไว้เก็บไว้นึกถึงคุณงามความดีนึกถึงพุทโธก็ดีนึกถึงศีลก็ดีศีลห้าศีลแปดเนี่ยอุโบสถเนี่ยนึกถึงการตักบาตรทำบุญพยายามนึกถึงลองดูก็ได้อย่างปีใหม่เนี่ยให้สมมติที่รอคอยมาต้องปีก็ปีกว่าห้าห้าเก้าก็ไม่ค่อยกูก็มองง่ายว่าแฮปปี้นิวเยียร์มาแล้วก็โหมันต่ำลงต่ำลงก็เพราะว่าปีหกศูนย์นี่ก็ให้สูงขึ้นโอ้ยให้สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสวัสดีปีใหม่ให้ถูกหลักอย่าก็บอกว่าจะไปกอดเหล้ากอดขวดแล้วกันเนี่ยฮะกอดแก้วแล้วกันเนี่ยฮะนิวเยียร์นิวเยียร์ปีใหม่ชัยโยชัยโยอ่ะ เราจะเดินหน้าไหมไอ้ตอนนั้นปีใหม่เราเดินหน้าแต่เสร็จจากปีใหม่เนี่ยเงินก็หมดไปครอบครัวก็ทะเลาะกันเพราะมัวแต่สวัสดีปีใหม่ไม่พอดีไม่ยับยั้งในชีวิตเพื่อให้รู้ประมาณในการที่จะทำปีใหม่ให้กับชีวิตของเราก็อีกหลายคนที่แยกตัวไปไม่กินเหล้าเมายาไปตักบาตรทำบุญมาบวชก็ดีอย่างเนี้ยถ้าไปพูดคุยเจอกันเนี่ยพวกก็ไม่รู้เรื่องเลยคนที่กินเหล้าเมายาวันดีปีใหม่ทั้งคืนทั้งวันนั่นเองเอาเสร็จแล้วเราไปคุยสิโอ้ไปทำบุญตักบาตรทำบุญที่วัดสังฆทานโอ้ดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสตอนทำไปก็ได้ฟังเทศฟังธรรมในครูบาอาจารย์เทศทั้งคืนเนี่ยแล้วตอนเช้าก็มีเทศอีกบางวันก็ยืนแล้วก็เดินสมาธิก่อนจะมาเนี่ยก็ปัดกวาดล้างห้องน้ำทำจิตทำใจให้ผ่องใสลองคุยเถอะเขามองใช่ไม่รู้เรื่องเลยน้ำก็ไม่ได้อาบตาก็แดงผมก็ฟูเป็นไงอะไรพูดอะไรอยู่เนี้ยก็ชวนเนี่ยเผื่อชวนเราไปกินเหล้าอีกก็เป็นไงจบเลยไอ้ที่เราไปฟังนี่เราสวรรค์ให้ขึ้นสวรรค์ลงเลยเขาดึงเราไปลงอีกลงวิมานอีกไปเป็นไงเหมือนกับเขาอีกนี่เป็นไงขาดทุนไหมเพราะฉะนั้นจำว่าถ้าตาแดงผมฟูนะอย่าไปคุยเลยนั่นเนี่ยเขาเพิ่งกินเหล้าสดๆร้อนๆมาเผื่อจะเติมอีกเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยหลีกเลี่ยงเลยถ้าดับใดถ้าอาบน้ำผัดแป้งตาดีตาใสเอาค่อยคุยกันนั่นจะติดจะติดจะปัญญารู้สึกจะพร้อมแล้วลองไปคุยสิลองไปคุยกับคนเมาสิโอ้บอกเนี่ยเมาเยอะแล้วกันเมาเยอะเมามากเมาหน่อยนี่เมานิดเดียวเนี่ยเป็นไงถนนเดินคนเดียวเลยเมานิดเดียวอะนี่คุยรู้เรื่องไหมอย่าไปคุยเคยถามแล้วโหมันน่าบอกว่าบอกนี่ไปดูของพาคนเมาบอกนี่ไปดูทองตรงเนี้ยอ่ะ อยู่ใกล้ๆแม่น้ำแล้วอยู่บนสะพานเนี่ยแต่ใกล้แม่น้ำอ่ะนี่ทองตรงเนี้ยก็เลยสวัสดีทูอยู่ดันลงไปเลยนั่นแหละไปเอาทองนี่จะได้ให้สั่งเมาอ่ะใช่ไหมถ้าเอาแบบนั้นน่ะก็หาว่ารังแกคนเมาอีกอ่ะใช่ไหมกฎหมายเล่นงานอีกเนี่ยก็เตือนไงเตือนธรรมดาไม่เชื่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าชุดขาวเนี่ยมันสะอาดแล้วอาจทั้งกายทั้งใจแล้ว
ไหนเราจะต้องไปหาที่เปื้อนๆเนี่ยแต่นิดแต่หน่อยนะคนฉลาดเขาก็พยายามหลีกเล่นห่างไปซะไอ้ความเปื้อนความเปอะตรงนี้แต่คนที่ไม่ฉลาดก็ไปอยู่ใกล้ๆที่ก็เปื้อนๆเขาก็ป้ายโน่นป้ายนี่นิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหนึ่ง มันเติมเติมเติมถึงที่ไม่ดีเลยไปปุ๊บมาเริ่มแล้วเริ่มดำมีมากขึ้นมากขึ้นลองคิดสิเราก็ พูดง่ายว่ามันก็สลัดไม่ได้ซักไม่ออกเพราะมันเติมที่ใจมันจะซักอะไรได้เติมที่ใจก็ต้องซักเอาใจเอาซักที่ใจเติมที่ใจซักที่ใจด้วยคุณงามความดีนะมาตักมาทำบุญนั่งสมาธิเนี่ยเพราะนั้นล้างอะไรไม่ได้หรอกนะล้างอะไรไม่ได้หรอกนอกจากล้างทานศีลภาวนาคุณงามความดีตรงนี้ถึงจะล้างสิ่งที่ มันดำเกิดขึ้นในใจของเราได้เพราะฉะนั้นเราเต็มใจล้างไหมเราเต็มใจที่จะมาขัดเกลาไหมเพราะนั้นถ้าเรามีศรัทธาตั้งอกตั้งใจให้ตรงกับปีใหม่ ปีใหม่ที่เราใฝ่คว้ามายาวนานแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราฉลองปีใหม่แค่ไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงเราก็ตายซะแล้วเนี่ย เอาไปใหม่เอาปีใหม่ไปที่ตั้งบางทีสามสี่วันนี้ก็หยุดงานก็จัดเต็มเลยเห็นมาเยอะทั้งโลกเหมือนกันเยอะไหมเยอะเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากกว่าไปวัดแล้วไม่สบายใจอยู่บ้านกินเหล้าเมายากับเพื่อนแล้วสบายใจสุขใจเนี่ยไม่งี้เป็นมีเยอะระเบิดเล่นไพ่อีกอันนี้คือรู้มาแล้วศึกษามาไม่ได้ร่ำไม่รวยหรอก แต่สนุกเฮฮาเพื่อผ่อนคลายบริหารมือใช่ไหมบริหารมือนะคิดถูกไหมแล้วคนฉลาดมีสติปัญญาก็บริหารมือหันมือก็มากราบพระไหว้พระนั่งสมาธิตักบาตรใช่ไหมถ้าว่าไม่ใส่บาตรมากๆหลายปีไปไม่นั่งสมาธิกราบพระไหว้พระเดี๋ยวก็นิ้วก็ชามือก็ชานี่ก็ตักบาตรทำบุญบ้างตักสพีบ้าง ใช่ไหมมาปัดกวาดเจนาตนะที่ผ่าบ้างมันจะเลือดลมจะได้สดใสมันจะได้วิ่งโน่นวิ่งนี่บ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลือดลมก็เดินไม่สะดวกก็เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นลองคิดสิร่างกายมันอยู่ด้วยอะไรอยู่นี่ก็บอกแล้วธาตุสี่ลมไปมันก็อยู่ด้วยลมอยู่ด้วยน้ําด้วยอะไรด้วยเนี่ยด้วยไฟด้วยอะไรที่อาหารการกินเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นก็พิจารณาไป นะพิจารณาไปร่างกายต้องบุบสลายลองคิดดิมันจะสวยแค่ไหนหล่อแค่ไหนบางครั้งเนี่ยก็คิดนาอะไรไม่ออกก็ย้อนอดีตก็ได้ย้อนแต่มีคุณงามมีความหมายไม่ใช่หลงไม่เด็กๆเนี่ยเราใสโอ้หน้ารักหน้าอะไรแม่ผิวพรรณดีแล้วหน้าตาตึงมาเลยมาเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นไงมา20-30นี่มันแตกต่างกันไหมแล้วมันอะไรมันทําให้เราต้องเป็นแบบนี้ ก็เพราะนี่ไงพอมีเลือดมีเนื้อมีอะไรนี่มันไม่ยังยั่งยืนนะเป็นของต้องบุบสลายอ่ะมันไม่ใช่เป็นเหล็กๆก็ยังต้องสลายแล้วถ้าเป็นดินน้ำใช่ไหมน้ำก็ต้องแห้งมันดินก็ไม่บุบสลายมันร่างกายมีอะไรบ้างเพราะนั้นเราเป็นผู้ประมาทเราก็บอกอัปมาโตมุจุโนปทังความประมาทเป็นแห่งความหายนะ เราต้องตายทุกลมหายใจก็ออกก็ต้องประมาทอยู่เรื่อยเลยไม่มีพุทธโธอย่างน้อยก็นึกถึงพุทธโธนึกถึงพระอย่างน้อยมีสตินึกถึงคุณงามความดีไม่อิจฉาริษยาใครพยายามอยู่ในกายเราพยายามนี่คือตรงนี้ธรรมะไม่ได้อยู่นอกกาย ธรรมะอยู่ในกายพิจารณาศึกษาที่กายที่ใจข้างนอกเป็นส่วนประกอบพิจารณาภายนอกก็มาอยู่ที่กายที่ใจของเราแต่ต้องพิจารณาภายในก่อนพิจารณากายกับใจพิจารณาตรงนี้อารมณ์มันออกวันหนึ่งออกเท่าไหร่แล้วก็มาชั่วโมงออกเท่าไหร่นาทีออกเท่าไหร่นาทีเราเนี่ยมีความเย็นบ้างไหมมีความเฉยบ้างไหม
ทุกนาทีแล้วทุก5 นาทีนะพิจารณาลองผู้ชายผู้หญิงเนี่ยลองพิจารณาว่าใจฉันอะความนึกคิดนึกแวบไปด่าใครบ้าง ไปด่าใครบ้างใครว่าใครบ้างนินทาใครบ้างมันหลงมาเท่าไหร่มันโลภเท่าไหร่โกรธเท่าไหร่ลองที่5 นาที10 นาทีเนี่ยแต่นี่เปล่าเลยบางทีนี่เป็นวันคืนก็ไม่ได้คิดตรงนี้เลยใช่ไหมมันห่างตัวไปเนี่ยมันไกลไปห่างตัวไปเนี่ยการทำบาปทำกรรมก็มีโอกาสพัตติตตังมันไม่สมบูรณ์แบบมากขึ้นใช่ไหมมันห่างตัวถ้าอยู่ใกล้ตัวขึ้นใกล้ตัวท่านก็พยายามมีสติเลิกได้สัมปชัญญะพร้อมรูปร่างกายแต่งชุดอะไรมันก็ไม่หลงพยายามไม่หลงอยู่ในกายในใจแม้นึกถึงพระองค์พุทธเจ้าเนี่ยระดับไหนท่านมีเกียรติระดับไหนเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีจ่าปนจามฤดูเนี่ยคิดสิจะขออะไรคิดอะไรพระบิดาจัดหมดเลยจะบอกจากกรณี3เนี่ยจะเอา4ก็ได้จะเอา5ก็ได้นี่คือตัวนี้พ่อหลักลูกมากหลักศีลธรรมมากผู้มีบารมีจะเอาอะไรก็ได้เว้นไว้จะด่ากบเดือนนั่นแหละเอาคิดสิอ่ะถ้าพระองค์ยังอยู่ไม่ได้เลยมีเกียรติมีอันสูงส่งมีทุกอย่างเลยเหมือนวิมานเลยวิมานเมืองมนุษย์วิมานนั่นแหละเหมือนเทวดาวิมานนั่นแหละองค์จะต้องหนีออกมาหนีมาด้วย มาธรรมดาไม่ได้เนี่ยทุกคนที่นั่งนี่โอ้มีโอกาสดีแค่ไหนไม่ต้องหนีใครมาเลยมีโอกาสดีมากเลยจะกลับเมื่อไรก็ได้จะมาเมื่อไรก็ได้แต่องค์นี้กลับก็กลับไม่ได้กลับในชีวิตที่หวังไว้นี่จบเลยถ้าเดินไปดีๆไปทูลเด็ดพ่อดีจะขอออกบวชนะจบเลยชีวิตจบเลยกรณีพระจัดเต็มเลยให้หาอะไรนี่ดูแลทุกวันทุกคืนนี่เนี่ยแม้แต่บรรทมก็ต้องอยู่เฝ้าไปไหนไม่ได้เลยนะชีวิตนี้ความสุขมีไหมเนี่ยพระองค์มีบารมีฉลาดในตรงนั้นต้องออกมาคือออกมานี่ตายเราต้องสร้างใหม่ตายสร้างใหม่นี่มีอะไรเกิดขึ้นก็โปรดใครไม่ได้แล้วต้องมาเสียเวลาเสียนั่นอีกจะเส้นชีวิตในชาติที่จะสำเร็จในชาติเนี้ยต้องก็ดูแลแต่ไม่มีใครมาทำพระองค์ได้หรอกนอกจากเจ็บตายเฉยๆนะเจ็บสิ้นสวรรคตเฉยๆไม่มีใครทำอันตรายเพราะมีเทพารักษ์รักษาหมดเลยนะมีหมดเลยไม่ใช่มีองค์เดียวด้วยนะเรามีทั้ง4 ทิศทั้ง8 ทิศเลยนะใครไม่ทำอันตรายไหมไม่ได้ตั้งแต่เป็นสิทธะแล้วมาเป็นพุทธเจ้าวันหนึ่งพวกเดรัจฉีพวกนอกศาสนาตั้งแต่พระศาสดาจุติในโลกเนี่ยมาเป็นพระมหาพุทธเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าเอกลักษณ์ของเรานี่หายไปหมดเลยน้อยเนี่ยไปที่ศาสดาหมดเลยพระองค์สร้างมาเต็มหมดแล้วเดี๋ยวจีเนี่ยตกนอกพระนักบวชนอกศาสนานี่ก็สร้างมามันไม่เต็มก็ลอยหล่อไปเอาไปอยู่กับพระตถาคตไปเริ่มใส่เลยนี่ได้ทำแล้วมีความสุขก็ทิ้ง ทิ้งทางนี้ทิ้งไปก็นี่ทำไงล่ะก็ปรึกษาในสภาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทางสภาทางที่ของกฎหมายตรงนี้นะก็ไม่สภาทางนั้นเลยก็รวมกันปรึกษากันว่าโอ้ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราอดแน่นอนเลยเพราะพวกนี้อยู่ได้ลาภสักการะความอยากได้อยากมีแข่งดีแข่งเด่นกันไม่ได้อยู่ด้วยจิตสบายจิตว่างจิตเฉยพระองค์อยู่ด้วยจิตว่างจิตเฉยไม่อยากได้อะไรไม่มีแล้วความโลภโกรธหลงสิ่งที่ต้องการไม่มีแล้วมีอย่างเดียวคือเมตตาพรหมฐานสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยากให้สัตว์โลกที่น่าสงสารเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรเนี่ยมนุษย์เนี่ยทั้งสัตว์เนี่ยทั้งหลายเนี่ยช่วยให้ไปสู่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นไม่ให้ทุกข์ยากลำบากต้องตกนรกต้องอะไรให้เกิดไปที่ดีๆขึ้นสวรรค์หรือว่านี่ผ่านไปเช่นอยากจะช่วยแบบนี้เฉยไม่ได้คิดว่า
อีโน่ก็ในอีโน่ก็เนี่ยหรือไม่ใช่พระองค์พอหมดแล้วจบหมดแล้วเรื่องเอกราชทุกอย่างสร้างหมดเต็มหมดแล้วองค์จึงได้เทศนาอย่างเดียวโปรดอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็ วันหนึ่งวางแผนนี่ช้างนาราคิรีที่เราฟังสวดพระหงษ์อ่ะช้างนาราคิรีนะนะที่นั่นก็แปลแล้วช้างเมามันช้างอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาด้วยกอกเหล้าอีกมืนกินเหล้าปุ๊บนี่ถ้าคนธรรมดานี่ตายหมดเลยเหยียบตายหมดเลยเรานี่หมายถึงว่ามันโกรธเคืองมากเลยมึนเมามานี่ทำลายหมดเลยเจ้าของสั่งปุ๊บนี่กันเลยอุปถากมาไอ้อนนท์เมาอุปถากที่ยิ่งใหญ่ได้ยินว่าก็จ้างพวกที่นั่นจะเอาช้างมาทำลายพระองค์อนนท์ก็รักพระองค์มากกินไม่ได้นอนไม่หลับทำนองนั้นคราวนี้ก็พระองค์ก็รู้แล้วเจ้านี่เฝ้าอานนท์ไอ้เฝ้าพระเจ้าตลอดอานนท์เฝ้าไม่กลัวกลัวพระเจ้าอานนท์ทำลายพระเจ้าก็ไม่อยากให้อานนท์กังวลมาก เป็นภาระนะจะต้องไปทำอย่างอื่นบ้างไม่ต้องมาดูแลทั้งวันทั้งคืนมาตามติดเนี่ยกลัวจะองค์จะสิ้นไปทำนองนั้นนี่ก็อานนท์เธอจงไปหลับนอนให้สบายใจเราตถาคตไม่มีใครจะมาทำเราอันตรายได้เธอจงไปหลับนอนนะพักผ่อนปฏิบัติให้สบายสบายอานนท์ได้ยินพระองค์จะตัดก็เชื่อเพราะพระองค์ตัดอะไรเป็นหมดเลยเป็นจริงหมดเลยก็ไปหลับนอนพักผ่อนไปสบายองค์ก็จริงๆกลับไปโปรดไปแล้วก็ปล่อยช้างนางคลีมาเลยแต่ในรูปนี้ใช่ไหมหมานดิ่งมาเลยช่วงนั้นก็ดีใจเรารวมความดีใจกันนะวันนี้พระตถาคตที่ยิ่งใหญ่ต้องตายจบด้วยช้างของเราแน่นอนเราเอาเหล้ากินเมามันแล้วทำลายไม่เหลือแน่เนี่ยก็พอมาถึงพระองค์ปุ๊บก็องค์ก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาก็เดี๋ยวก็คุกเข่าเอางวงเคารพมันไหวอ่ะเอางวงเคารพนะก็แด่องค์ผู้เจริญใช่ไหมกับเจ้าขอนอบน้อมนะเหมือนว่านโมกินะนโมตัสสะวะโตอะโตตัมมาตัมพุทธัสสะเนี่ยขอนอบน้อมแด่ผู้พระเจ้าองค์นั้นต้องการจะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอ่ะใช่ไหมนอบน้อมนอบน้อมแด่พระองค์องค์ก็รู้จักก็จับเอาพระหัตถ์มาที่หัวช้างหรือเปล่านะก็รู้ทำพระหัตถ์แบบนี้ดีแล้วดีแล้วทำลองนะแล้วก็บอกอนนท์เพราะช้างตัวนี้นางราคีเนี่ยจริงช้างเขามีบารมีต่อจากพระเสียไม่ตายเนี่ยพระอีกห้าทำลองนั้นนะจะเป็นพระพุทธเจ้าจากต่อจากเราสถาคตนี่คือพระเสียไม่ตายองค์ที่ห้าต่อจากนั้นอีกก็มีอีกห้าก็มีช้างนาราคีรีโทธนาพราหมณ์ที่เกิดเป็นหมาตุนักอ่ะเคยเล่าให้ฟังนะได้มีเทปของพ่อเนี่ยมีที่หน้าโบสถ์นะพอท่านเล่าดีก็พอเตตีนี่เป็นเตตีแล้วไม่ตักบาตรทำบุญเป็นจัดนาพราหมณ์ว่ามากินบุญเก่าอ่ะจะรวยแล้วจะรวยแล้วมีเงินเยอะแยะเนี่ยไปฝังที่ตรงนี้ตรงเรื่องนี้แล้วก็เลี้ยงหมาตัวใหญ่ล่าเนื้อมีความสุขดีมันไม่ใส่บาตรไม่รู้จักพระพุทธเจ้าวันหนึ่งก็เนี่ยเรื่องแตกดับเลยในพระชนานธรรมะเนี่ยก็ถึงให้เน้นหนักเรื่องสติก่อนจะตายปุ๊บเนี่ยพุทโธปฏิบัติให้รู้เวทนาเจ็บแค่ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันเวทนาไม่ถึงที่สุดหรอกลองดิใกล้ๆจะแตกดับปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยความเกิดดับรู้ธรรมะใจจะทำโอ้ทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้นะทุกมันต้องงี้พิจารณาลึกเข้าไปลึกไปเนี่ยมันตัดไม่ได้บางคนนี่ร้องควนคลางปากเบี้ยวปากบูดโอ้เคยเห็นแล้วตายยากเหลือเกินไม่กลัวตายเลยแต่คนตายดีก็อยากจะตายนะเคยเนี่ยเพราะไม่เคยปฏิบัติมีตะโกงเขามีตะโกงที่กองทางนี่ตายลำบากเหลือเกินถ้าตายงี้จะไปได้วิมานเหรอ
มันก็ตายก็ต้องไปตายตายลำบากนอนเราไปรักไปโกงไปโกงนะก็ไล่นาไปอยู่กันโน่นเลยโยมทูตโยบาลเนี่ยไปโกงไล่นาก็โยมทูตโยบาลเนี่ยดีไหมสนุกไหมแล้วทองนาคาเหมือนกันพอแตกดับปุ๊บก็แวบมาก็เห็นไอ้หมาดําตัวใหญ่สวยก็ไปเกิดเป็นหมาลูกของลูกชายจริงหนึ่งลูกชายก็รับมรดกต่อไปแต่ศรัทธาในพุทธศาสนาใส่บาตรพระเจ้า เอาว่าจะไม่เล่าเลยเล่าไปเรื่อยๆเลยนะใช่ไหมนั่นแหละวันหนึ่งก็ตายไปใช่ไหมพอเจอพระเจ้าเป็นคำว่าเจอพระเจ้าก็เห่าหอนพระถาคตก็บอกว่านะโทธนพามเธอยังมีชีวิตอยู่เธอไม่รู้จักตถาคตเลยใช่ไหมพอเป็นทุนนักแล้วรู้จักตถาคตอย่างโลกก็ได้ยินก็ไม่กล้าว่าคนธรรมดาก็ว่าไปนะดูถูกว่าพ่อเนี่ยเกิดเป็นหมาดําก็ให้มีโอกาสว่าให้มีโอกาสนะโอกาสก็เพื่อพระถามพระองค์ตอนนี้มนไปทําบุญบ้านดูอะไรทุกอย่างไปทําบุญบุญบ้านบุญอะไรเงี้ยมีโอกาสก็ตัดถาม เสียงก็นะแรกก็ตัดถามพระพุทธเจ้าองค์ที่องค์ตัดแบบเนี้ยมันโทรท่านพระพามว่าพ่อกระหม่อมมันเป็นหมาดำอย่างงี้หมาดำตรงเนี้ยแต่ตัวนี้อ้วนน่ารักนะพอเลี้ยงดีแล้วก็บารมีก็มีฮะก็สร้างบุญมาอดีตชาติมาก่อนนะที่เป็นคนเนี่ยบารมีเก่ามีพระเจ้าบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยอยากรู้ว่าใช่หรือไม่เนี่ยก็อาบน้ำอาบน้ำให้ดีกินเลี้ยงให้ดีให้มันอบน้ำหอมให้ดีเลยเนี่ยนะอาบน้ำหมาตรงเนี้ยเลี้ยงให้ดีให้อิ่มลำตำรานเงี้ยคล้ายๆว่าให้สะอาดแล้วทำนองว่ากระซิบที่หูบอกพ่อ พ่อโทรนรพามถ้าว่าถ้าเป็นพ่อจริงเนี่ยฝังผู้มดไว้ตรงไหนให้วิ่งไปแล้วก็ลูกจะขุดมาทำบุญกุศลให้ก็ฝังไว้หลายโกดเลยฝังโน่นฝังนี่ฝังเพราะนั้นพวกนี้เป็นทันทัตยานเขาว่าทันทัตยานมันก็วิ่งไปก็ให้เบาไปเอาที่ขุดไปเรื่อยๆขุดไปโอ้โหได้เป็นกระปุกหลายโกดเลยนะคิดดิถ้าเป็นเงินในชาตินี้ก็หลายสิบล้านจากสิบล้านนะคิดดิเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเงี้ยนะอันนี้เล่าให้ฟังรายละเอียดเนี้ยก็ไปเติมหลวงพ่อแล้วไปสุดก็ขุดมาก็ทําบุญทำบุญก็เกิดมาได้ไม่นานก็สิ้นไปหมดกรรมก็ไปเกิดเป็นบุญกุศลเนี้ยก็ลูกเนี่ยบทกลางเกิดเป็นเทพเทวดาเพราะเขาใช้กรรมตรงนี้เขาต่อไปจะเป็นพระโพธิสัตว์ถัดจากพระเศียรใจพิฆาตอย่างเงี้ยแล้วในพระโพธิสัตว์เนี่ยเราถูกมาหน้าคุณน้องคนนี้แล้วนั่งใกล้ๆเราผู้หญิงผู้ชายนี่เป็นได้หมดนะพระภิกษุสามเณรเนี่ยสามารถสร้างได้หมดเลยผู้ชายเกิดผู้หญิงเกิดผู้ชายมันเป็นไปได้แล้วเราคนเกิดเป็นสัตว์สัตว์เกิดเป็นคนอ่านพระไตรปิฎกติเพราะฉะนั้นเรายังไม่ถูกคนอื่นว่าอย่างโง่อย่างนี้ใช่ไหมแต่เรานี่เป็นผู้ชายทุกชาติผู้หญิงทุกชาติเรารวยทุกชาติเราเป็นอย่างนี้ทุกชาติไม่ใช่เราคิดหลงความหลงเกิดขึ้นในใจเราถ้าศึกษาธรรมะหรืออ่านพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่ใช่พระองค์เนี่ยเกิดมาตั้งแต่มนุษย์เป็นเทวดาใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นงัวเป็นควายไปแล้วเป็นมาหมดแล้วเราคิดสิเป็นมาหมดแล้วพระองค์เป็นมาหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นแล้วเป็นหมดแล้วเกิดมาหลายร้อยชาติเนี่ย เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะอยู่ที่ตัวเราที่กายที่ใจว่าอ่านประวัติพระพุทธเจ้าหรือว่าหลายพุทธประวัติจะ
เจ้าแม่สลีมหามายาเป็นผู้หญิงแต่พอแตกดับไปเป็นเทพบุตรอ่านคิดเจ๊ทำไมเป็นผู้หญิงอ่ะถ้าเป็นผู้ชายคิดเจ๊อ่ะนี่ยกตัวอย่างฟังเพราะนั้นเราอธิษฐานแล้วก็ ฐานเข้มแข็งนะจะเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเลยนะฐานเข้มแข็งนะให้ดักแน่นเดี๋ยวฐานอ่อนแดก็เดี๋ยวระวังให้เป็นเพศสองก็ยุ่งเลยนะฮะถ้าเธอบอกว่าเธอน้ำโอ้โหขออภัยไม่ใช่ว่ากันนะไอ้ฐานไม่เด็ดเดี่ยวเนี่ยนะอ่อนแดไอ้ฐานอ่อนแดก็เป็นเลยเป็นไงเลยได้ครบไม่ครบเลยพูดง่ายว่าถ้าครบอาการ 12ใช่ไหมเทียนเหมือนไม่ครบอาการ 12ใช่ไหมจะเป็นยังไงดีเนี่ยแต่เทียนบอกเทียนน้ำจะเป็นยังไงดีเอาให้ได้สักอย่างนะนี่เป็นกรรมนะระวังศีล5ครูบาอาจารย์ก็เทศน์ว่าธรรมะพระเจ้าแล้วก็บอกศีล5แล้วผิดศีล5ปุ๊บนี่มันก็จะเป็นพวกนี้ไปตกนรกไปอะไรก็มาเป็นสิ่งเหล่านี้อีกหลายร้อยชาติไปแล้วพยายามพยายามตรงนี้พยายามสร้างฐานทั้งหลายดีนะทานศีลภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นทานนี่สําคัญอย่างพระเวสสันดรเนี่ยคือยกสมัยก็ยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์สอนคนปัจจุบันคนอะไรเนี่ยพระเวสสันดรให้ทานให้ทานเป็นที่ตั้งไม่มีค่าให้ทานนอกจากพระเวสสันดรให้ทานยังไม่ใช่ให้ทานขอไปทีทานเอาหน้าไม่ใช่ตั้งอกตั้งใจให้ทานบารมีเลย ทานบารมีให้ทานเต็มๆเลยเอาเทใจเลยเททั้งกายทั้งใจเลยเนี่ยพี่ให้ทานจริงๆเลยให้ไม่เสียดายให้วัง ให้ชีวิตตัวเองเป็นกษัตริย์เป็นชีวิตตัวเองใครจะมาเอาก็ยอมให้มัสยิดกนาชาลีให้หมดเลยเนี่ยให้หมดเลยเพื่ออะไรเพราะบารมีอันนี้เป็นบารมีธรรมที่ยิ่งใหญ่บารมีที่ยิ่งใหญ่ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการให้ฐานนี่จะมองข้ามจะมองข้ามว่าการให้ฐานไม่ดีนั่งสมาธิดีกว่าสวดมนต์ดีกว่า พวกอย่างดีหมดเลยจริตเราชอบแล้วก็ทําไปแต่ฐานนี่ต้องอย่าทิ้งฐานในเบื้องต้นเมื่อก่อนเป็นมนุษย์ก็มีฐานศีลภาวนามีฐานศีลมีศีลหน้าตาผิวพรรณนี่ก็ต้องมีศีลกันทุกคนมีนะคนเราไม่ใช่ เกิดมาคนเดียวไม่ใช่มีสมบัติอะไรเลยก็มีทานอ่ะทุกคนไม่ต้องมีทานหมดให้มากให้น้อยใช่ไหมให้มากก็รวยมากให้น้อยก็รวยอย่างน้อยทุกคนต้องให้มาให้ทานทุกชาติไปตักบาตรทำบุญแม่งานจะได้ตัวเองเหรอแต่ครบอาการ 12เพราะฉะนั้นทุกคนให้ทานหมดให้มากได้มากให้น้อยได้น้อยเพราะฉะนั้นนี่ตอนเนี้ยเราให้ครบเลยเราจงดีใจ กลับบ้านก็ดีใจเราให้ทานหมดทานศีลภาวนามีครบหมดเลยเอาแล้วได้ให้ทานถวายทั้งทานแล้วให้อภัยทานในหัวใจอีกใช่ไหมให้ทานภายนอกก็ว่าดีแล้วให้ทานอภัยทานเด็กภายในจิตใจอีกให้พยายามไม่อิจฉาริษยาไม่อยากไม่อยากอาฆาตพยายามโกรธคนโน้นคนนี้พยายามให้เมตตาคุณธรรมมีเกิดที่ใจเราเหมือนกับเราไม่วงเล็บ พยายามพยายามให้นอกให้ในให้นอกให้ในพยายามทำที่ทำใจมีเมตตาบ้างเมตตาให้อภัยหรืออธิษฐานขอให้จิตใจเนี่ยอย่าได้ขุ่นมัวเอาความเจ้ามองให้หมดไปสิ้นไปก็พยายามเขาเป็นตุกเป็นตุกเถิดอยากจะโกรธใครอย่าด่าใครว่าใครก็ให้เขาเป็นสุขพยายามตั้งจิตอธิษฐานอยู่เหนื่อยก็ได้ เพราะฉะนั้นเตือนสติเราพุทโธ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 ไม่โกรธใครพุทโธไม่ว่าใครพุทโธให้ภัยทุกคนเลยเราก็มีความสุขอยู่ไหมอันนี้เราก็พยายามโกรธคนโน้นพยายามฆ่าตรงนั้นจะฆ่าคนโน้นมันรู้สึกมันดูถูกกันด้วยสายตาได้อะไรนี่มันก็เราคิดที่ใครทุกเราทุกคนเดียวไอ้คนที่เขาแช่งคนนั้นให้ตายแล้วเขาเดินนอนหลับกินสบายเลยเรามาเต้นอยู่คนเดียวขัดทุนไหม แช่งคนนั้นตายก็ไม่ตายสักทีมันต่ออยู่คนนั้นเป็นไงถ้าเอาตัวเองนี่ตายเร็วอะ
แช่งคนน้อยตายตายตายละเขากินอิ่มนอนหลับเราก็เหมือนกับว่าแช่งตัวเองแช่งเขาตายแช่งเขาเป็นโรคนี้เราไม่มีความสุขเพราะเรามันร้อนความชั่วคือร้อนบุญคือเย็นน้ำบาปนี่บุญคือเย็นไม่พอใจนี่ก็จิตใจเศร้าหมองเราคิดด้วยดี จิตอกุศลแล้วนินทาก็จิตเศร้าหมองแล้วเราพิจารณาด้วยดีฟังได้เหตุได้ผลมีสติว่าเออนินทานี่มันของร้อนไหมอ่ะลองพิจารณาโอ้ครูบาอาจารย์เทศบอกนินทานมันของร้อนนะทำจิตใจเศร้าหมองพิจารณาเลยตั้งตะเตดีโอตะเตเรื่องรู้ได้ว่าการนินทาเขาไม่หยุดหย่อนเนี่ยเรามีความสุขไหมนินทานินทานินทาไปเลยเล่นเจอเพื่อนเจอแล้วก็นินทาตอบอีกเนี่ยแล้วเกิดวันดีคืนดีเขามาด่าเราเนี่ยยกพวกมาด่าหลายคนเนี่ยนั่นแหละความสุขเหรอผลลัพธ์ที่เรานินทาเขาไปเรื่อยๆหลายวันหลายคืนหลายปีเนี่ยผลลัพธ์เขารู้ปุ๊บใช่ไหมรวมตัวกันเลยมาด่าเราเนี่ยโหเราตั้งตัวไม่ติดเป็นไงต่ออย่างนั้นก็เราเริ่มเข้าโรงพยาบาลแล้วโหคิดหนักเลยโหเราทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนก็ดึกคราวนี้รักหมอแล้วคิดถึงหมอคิดถึงโรงพยาบาลแล้วไม่อยากได้โรงพยาบาลหรอกเป็นไงเพราะกรรมตรงนี้ที่อิจฉาริษยาก็นินทาก็จิตใจเศร้าหมองทุกข์ไหมแน่นินทาคือความร้อนคือความทุกข์พยาบาทอาฆาตคือความทุกข์เศร้าหมองเนี่ยความไม่พอใจของเศร้าหมองของที่ดีงามของที่ไม่เศร้าหมองคือความว่างความเฉยทําให้ใจให้ว่างไม่ยินร้ายแก่สิ่งที่เขาก็พยายามเอาคนด่าเขาว่าเราก็พูดโตพูดโตว่างพูดโตเฉยโตเฉยไม่กดตอบไม่ว่าตอบใครนินทาว่าเราไม่ดีก็พยายามเฉย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 รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยไม่ชอบก็เฉยเนี่ยเฉยไปก็เขาปุ๊บมันก็จะเห็นความว่างอ๋อเราเฉยแล้วทุกอย่างเป็นสัจธรรมหมดทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งดับไปสิ่งไหนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาความเกิดอยู่ตรงไหนความที่เราความพอใจในเสียงที่เขาด่าเราเนี่ยดีใจคำที่เขาชมเราใช่ไหมอันนี้มันสืบเนื่องมาพอเขาไม่ชมเราปุ๊บเขามาติเราปุ๊บนี่เราไม่รู้ความเกิดดับอ๋อความเกิดเป็นทุกข์อีกแล้วไอ้เรื่องรู้เท่าทันอ๋อชมก็เป็นทุกข์ไม่ชมก็เป็นทุกข์วางเฉยวางเฉยชมก็ได้ไม่ชมก็ได้เฉยเฉยเฉยนะแต่ทำอย่างเงี้ยมันจะได้ความเฉยทุกอย่างมันก็โอ้อันนี้มันเป็นสัจธรรมทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปมันเป็นตรงนี้เองสังขารร่างกายดังนี้เราพยายามสร้างฐานศีลภาวนาให้มันเยอะๆทานศีลภาวนาทานให้แล้วสบายใจสุขใจศีลรักษาแล้วก็ทำให้กายสะอาดวาจาสะอาดใจเกิดพลังสมาธิมีสมาธิภาวนาเกิดขึ้นภาวนาให้เกิดขึ้นจิตใจว่างจิตใจเฉยจิตใจหนักแน่นมันก็ครบเกิดชนะชนใดก็โอ้ไปได้วิมานก็สว่างสวยมีฐานศีลภาวนาครบเลยเราวิมานเราไม่ต้องไปกลัวใครเราสบายเราสร้างมาเต็มแล้วใช่ไหมมันเกิดมาชาตินี้เราไม่ต้องกลัวใครเรามีฐานศีลภาวนาเราครบแล้วเราไม่ทุกข์ร้อนอะไรบ้านก็มีไรนาที่ดินตวนมีใช่ไหมหน้าตาผิวพรรณเราก็ไม่อายใครครบการทำสองเนี่ยเราสร้างมาดีเพราะนั้นเราเอาตรงเนี้ยคนปัจจุบันเนี้ยทำต่อไปทำมีฐานศีลภาวนาปฏิบัติไปก็บอกว่าสมาธิไม่ต้องนั่งมาก5นาที10นาทีนั่งไปนั่งไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกอดีตเกิดขึ้นก็มาที่ปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกอนาคตเกิดขึ้นก็มาที่ปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกก็อยู่ที่กายที่ใจเห็นกายเห็นใจเห็นความนึกคิดก็พยายามมาที่พุทโธพุทโธเนี่ยทําอย่างเงี้ยกายปวดกายปวดกายไม่ใช่ของเราเอาใจใจดีใจเฉยทำไปพยายามมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยบางทีมันเพลินไม่เพลินอดีตเพลินที่เราภาวนาสติมันก็ลุกตามรู้ตามเห็นมากขึ้นพุทโธหายไปเนี่ยตกใจเลยเนี่ยบางทีลืมตาไม่ต้องลืมตาบางทีมันสงบขึ้นมาเลยเนี่ยแน่ไม่ต้องลืมตา
ทำใจสบายสบายพุทโธหายไปก็มีตัวรู้เย็นสบายเกิดขึ้นมาก็ได้เริ่มคณิกะสมาธิแล้วสงบมากสงบมากอ๋ออันนี้ก็พอสงบปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวดีหนักขดแล้วเวลาก็รู้อ๋อเราสงบสงบมากสงบนี่ที่ตามรู้ตามเห็นเราจะไม่ติดความสงบจะไม่ติดสิ่งที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยตัวปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเห็นความว่างความเฉยอดีตอนาคตก็โอ้มาภาวนาบ่าภาวนาไปเรื่อยพุทโธเข้าโธออกทำไปเนี่ยนั่งไปนั่งมาอ่านไปตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ๆไปนี่ตกใจมันใหญ่ไปไหนหายไปไหนลืมตายสติไม่สมบูรณ์ไม่ต้องลืมตาพิจารณาภายในภายนอกพิจารณากายใหญ่แค่ไหนหายอะไรก็มีสติอยู่ที่กายที่ใจแล้วก็เรานั่งอีท่าใดแล้วใดก็มันดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปมันไม่อะไรอาการเฉยๆนี่วิธีแก้ถ้าลืมตาพวกมันต่อไปก็ลืมตาตลอดเลยอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่บางทีมันใหญ่ใหญ่อาการหายไปไหนก็ตกใจแล้วมันหายไปไหนวะเนี้ยน่ะไหมมันหลอกหมดเลยนี่เป็นสิ่งที่มันหลอกหลอนงั้นเลยเราต้องเฉยอย่างเดียวเฉยที่กายที่ใจเราภาวนาพุทโธต่อไปเราภาวนาไปปุ๊บมันเริ่มแล้วเริ่มมีพื้นฐานแล้วกายปวดใจดีใจเฉยพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปทั้งองค์พระกัตมาที่เสื้อผ้านุ่งห่มเลยพิจารณาตรงนี้ปุ๊บความปวดก็หายไปเราจะใจเราชนะใจแล้วใจดีใจเฉยใจตกใจสบายไปพักหนึ่งเราเริ่มมีความสุขแล้วสุขก็รู้ว่าสุขสุขไม่ใช่หลังยังยืนเราพิจารณาที่กายเรากายนั่งกายสงบกายใจเป็นกายใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปนี่คือตรงนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเข้าเนี่ยจากสงบแค่นี้ก็ไปเรื่อยๆเสียงเริ่มดับมากขึ้นเนี่ยเริ่มเป็นอุปจารสมาธิแล้วนั่งได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยเสียงไม่สนใจเสียงละมันจะละอัตโนมัติมันก็มีวิตกวิจารปิติแล้วมีตกวิจารปีติเกิดขึ้นตรงนี้แล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พิจารณาอ๋อจิตที่ไม่ดีก็ยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์ที่ดีๆพิจารณาก็มีสมถะและวิปัสสนาพิจารณาครบคู่กันไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเลยจนดับหมดเลยเสียงดับหมดในถึงอัปปนาดับหมดเลยซึ่งตรงนั้นปุ๊บอันนี้เราทํามาความนั้นไม่ตกใจแล้วมันตื่นเต้นก็รู้อ๋อมันปีติมีสุขเอกตาแล้วมีสุขนี้อันนี้มันเราไม่ต้องคิดแล้วมีความเฉยอย่างเดียวดับอย่างเดียวมีตัวรู้อย่างเดียวเนี่ยที่พิจารณาคือไอ้เรื่องขั้นต้นขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิมันยังมีตรงนี้เพราะต้องอัปปนาปุ๊บมันดับกายเฉยแล้วเฉยมีสติสมบูรณ์ทุกอย่างดับหมดเลยดับเนี่ยอาการแบบนี้บางทีมันหลงเพราะความสุขมันเกินพิกัดความสุขมันมากก็นิกะอุปจาอันนี้ก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าความสุขก็ไม่ใช่ของเราความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราความเฉยไม่ใช่ของเราความสุขสงบไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่เราพิจารณาเป็นตายรักทุกอย่างแล้วก็ตั้งการร่างกายต้องเน่าต้องเปื่อยไม่จะหลังยั่งยืนเนี่ยพิจารณาแล้วก็มาก็ควรสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมก็ปฏิบัติไปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็วันนี้มันเกิดตรงนี้ปุ๊บความสุขไม่สิหลังยั่งยืนจากสมาธิสงบมากสงบน้อยก็พิจารณาอันนี้มันไม่ใช่ของเราหมดเลยใช่ไหมเจนความว่างความเฉยว่างก็เฉยไม่ว่างก็เฉยอันนี้มันไม่พิจารณาไม่มีตัวตนนั่นแหละพิจารณาตรงนั้นถึงลึกก็ไปลึกไปนั่นแหละมันจะเข้าถึงสัจธรรมความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วอันนี้มันจะทําไปนี่มันก็จะติปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้ตอนที่แรกก็ต้องระวังอดทนกันมีสติก่อนขันติความอดทนอดกลั้นเกิดขึ้นวิริยะความเพียรแล้วความเฉยอุเบกขาเฉยเฉยวางเฉยทุกอย่างตรงนี้มันก็จะทําไปเหมือนกับว่าเราเริ่มเดินได้แล้วเด็กเริ่มเดินได้แล้วเดินได้แล้ววิ่งได้แล้วนี่หัดมันต้องหัดก่อนทีแรกต้องหัดเหมือนเรียนหนังสือก็ไก่ข้อไข่ไปเรื่อยๆก่อนที่จะจบถึงนั่นใช่ไหมก็ต้องหัดยืนหัดเดินหัดนั่งนี่กันต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีเนี่ยเดินนั่งเอ็นไปเอ็นมาทุกอย่างเนี่ยพอพื้นฐานที่กาย
ปวดไม่อดทนอดกั้นเป็นได้สบายนั่งอะไรเกิดขึ้นก็อ๋อเราปวดเมื่อยปวดแค่นี้ก็คงไม่หลุดไปหรอกมาปวดแค่นี้ก็คงไม่เป็นไรมั้งคงไม่เข้าโรงพยาบาลมั้งนี่มันก็จะบอกอ๋อเราก็ทําไปเรื่อยพิจารณาเงี้ยว่ามันชนะใจตัวเองแหละถ้าแพ้ใจตัวเองก็นั่งไปนั่งไปชั่วโมงเดียวมันจะหลุดนี่น้องจะหลุดนี่หลุดขาเดินไม่ได้นั่งรถเข็นไปเรื่อยเนี่ยลืมตาดีกว่าไปสุดก็จบแค่นั้นเองแล้วนั่งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนั่งรถเข็นเหมือนเดิมนั่งแล้วก็ออกไปไม่ใช่ว่าลุงไปไหนแล้วลุงนั่งรถเข็นตรงนี้นะนี่อาการเนี่ยความรู้สึกมันอันตรายนะเพราะนั้นวันนี้นะที่เรามาพูดคุยมาปีใหม่ปีอะไรนะปีใหม่เนี่ยว่าปีนิวเยียร์นะทูยูเนี่ยอยู่เนี่ยดีแล้วอยู่ที่เนี่ยได้บุญเนี่ยถูอยู่ที่สุดเนี่ยอยู่ยังมีความสุขอยู่ยังได้สถานต่อเมื่อกี้หนึ่งเดียวจะเหนืออีสานใต้จะที่ไหนก็แล้วแต่มาอยู่ที่นี่ปุ๊บก็เป็นพี่น้องกันหมดเลยเกิดแก่เจ็บตายนี่เพราะฉะนั้นอันนี้ทางวัดเราก็ฝากด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งเมื่อคืนนี้และตอนเช้าวันนี้ที่มาเทศมาอะไรนี้ก็มาเตือนสติมาพูดคุยกันมายกทิ้งที่ดีให้เกิดขึ้นนะมีฐานดินพองนาจริงเหล่านี้เราอันไหนที่มันทำแล้วมันสบายใจทำแล้วมันรู้สึกว่าอยากจะทำต่อไปยืนนั่งนั่งมีความสุขบวชแล้วมีความสุขสบายใจมันว่างมาแล้วก็อยู่ต่อไปสักพักหนึ่งการมีภาระหน้าที่ก็ออกไปอันนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่แล้วมันแหนมันทรมานเหลือเกินอะไรเงี้ยมันพอมาบวชมาอยู่ที่วัดนี้ไม่ได้หายทรมานมาช่วยเหลือก็กูนกันเก็บค่าได้ป่วยก็บอกเจ้าหน้าที่บอกทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมปฏิบัติเนี่ยเก็บค่าได้ป่วยก็บอกไม่ใช่มันนั่งสมาธิให้โหป่วยพับไปเลยเนี่ยใช่ไหมฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่ฟังเป็นลมไปเลยก็บอกปวดหัวตลอดใช่ไหมยืนสมาธิมีเหมือนกันต้องบอกนะยืนไปล้มไปเลยไม่ได้ต้องนามือปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยไม่ใช่จะเอาเป็นเอาตายกันไม่ใช่เรามาสร้างความดีสร้างบารมีตรงนี้คือสร้างชีวิตเรานี้ไม่ใช่เอากันเป็นเอาตายนะอย่างพระองค์ยังทรมานเราเป็นตายยังผิดเลยเพราะนั้นวันนี้เราปฏิบัติมาปีใหม่กันเลยขอมีสิ่งที่ดีในชีวิตนะมาขอให้ทุกคนทั้งตันในจงปรารถนาสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะเราวันนี้ก็เวลาการแสดงก็สมควรเวลาขอให้ทุกคนทั้งตันมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในสิ่งต่างๆที่เราศึกษาอยู่ทางโลกทำงานก็ดีศึกษาเราเรียนดีในครอบครัวกตัญญูลูกคุณพ่อแม่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามก็พยายามรักษาความดีอันนี้อยู่กับชีวิตเราตลอดต่อไปปรารถนาสิ่งใดขอให้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นก็คือพ่อพงศ์ศิริไปโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะฮะต่อนี้ไปก็ขอเชิญนะฮะผู้ที่มีสังฆทานนะครับจะได้กล่าวคำถวายอีกครั้งหนึ่งนะฮะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัดเมตานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัดเมตานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปียามปีสุทินังวัตเมธานังอาตวะขยาวหังนิพานังโหตุสาธุกับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานชุกชนิดเข้ามาได้เลยนะครับ
นะเดี๋ยวจะได้รับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับเชิญแล้วครับสังฆทานนะครับก็มาได้เลยนะครับ ค่ะสวัสดีปีก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะเมื่อคืนนี้พวกเราที่มาร่วมสวดมนต์นะคะสวดมนต์ข้ามปีก็คงได้ปีติใจนะคะว่าโอ้เรามีความสุขของการสวดมนต์นะคะใน ช่วงของการต่อของปีนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสนะคะได้ชำระหนี้สงฆ์นะคะชำระหนี้สงฆ์ซึ่งดีใจตรงที่ว่าพระคุณเจ้านะคะที่ลงมาสวดมนต์ทั้งหมดนะคะท่านก็โมทนากับเรานะคะซึ่งเราก็ได้ขอขมาในเรื่องของการล่วงเกินสงฆ์ทำให้เราไม่หนักอกหนักใจนะคะโอ้ขึ้นปีใหม่แล้วเราก็มีความสุขกับการที่จะได้เข้ามา ทำบุญกับวัดนะคะก็มีการล้อกันเล่นนะคะนี่พูดเล่นนะคะล้อกันเล่นว่าภาษิกรรมเขาเรียกภาษิกรรมของวัดนะคะ200ยกทีวีวัดไปดูได้ไหมนะคะพูดกันเล่นนะคะเราก็ต้องสมน้ำสมเนื้อนะคะอย่างเช่นว่าเราก็รู้อยู่กับตัวแหละว่าเราร่วงเกินของวัดอะไรบ้างนะคะก็ภาษิกรรมเราจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งพระคุณเจ้าท่านก็สัตย์ทำสัตย์สัญญาสาธุนะคะก็ทำให้พวกเรานี้ได้สบายอกสบายใจนะคะค่ะทีนี้ มีข่าวจากทางนู้นนะคะทางธรรมยตาเมื่อวานนี้โทรศัพท์มาก็ตอนนี้กําลังเริ่มจะขึ้นเขากันแล้วนะคะเริ่มจะขึ้นเขาแล้วพระบอกว่าไอ้สนับเขาที่ซื้อไปเนี่ยใช้ทุกวันมันยืดหมดนะคะเพราะท่านก็ซื้อแบบราคาถูกเนี่ยนะคะไม่ได้ซื้อแบบที่แบบแบบไฮโซนะคะแบบที่พอใช้ได้นะคะท่านบอกโยมทรงให้อาตมาหน่อยที่มันยืดหมดแล้วมันหลวมอาตมาจะขึ้นเขาแล้วนะคะก็เลยจะบอกบุญนะคะใครอยากจะร่วมซื้อไอ้สนับเขานะคะที่จะถวายพระที่ ที่เดินธรรมยตานะคะในช่วงนี้ก็มาร่วมบุญได้ไปถามสืบราคามาสนับละอันเท่าไหร่คะถ้าคู่หนึ่งก็ตก140 บาทค่ะคู่หนึ่งนะคะก็140นะคะก็เป็นท่านใดที่อยากจะมาร่วมบุญนะคะท่านขอมา30 คู่นะคะคู่ละ140มาช่วยกันเป็นเจ้าภาพหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ ต้นบุญเลยไป2 คู่นะคะ2 คู่นะคะสาธุค่ะใครจะมาร่วมบุญสนับเข่าเดี๋ยวขอแยกตังหน่อยจะได้เอาตังไปซื้อเลยจะให้เขาไปซื้อเพราะจะมีเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปวันพรุ่งนี้นะคะจะเอาสนับเข่าฝากไปให้พระเลยนะคะใครจะทําสนับเข่าเชิญเลยนะคะสนับเข่าท่านบอกว่าขอสนับเข่าแล้วก็ขอไอ้ที่ใส่ตรงข้อเท้าด้วยนะคะข้อเท้าเพราะว่าขึ้นเขานะคะเพราะว่ามีพระแล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยนะคะ ใครจะร่วมบุญตรงนี้เชิญเลยนะคะ10 บาท 20 บาทเรารวมกันเดี๋ยวเราก็ได้นะคะเดี๋ยวดูไว้ว่าเท่าไหร่นะคะคู่ละ140ใช่ไหมคะก็30 คู่3 คู่ค่ะค่ะเชิญค่ะทางนู้นเลยค่ะเดี๋ยวเขียนให้หน่อยนะคะค่ะโมทนาสาธุค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะสนับเข่าน้องผู้ชายนะคะสาธุค่ะ ร้านดอกไม้ใบตองโอ้นี่ประจำเลยปากเกร็ดครอบครัววจีกรรมครอบครัวของเจ้าร่วมบุญ 4,600 บาทโดยเป็นสำหรับข่าว1,000 บาทนะคะค่ะสายตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้เขาไปซื้อที่สำเพ็งเลยนะคะค่ะสาธุค่ะก็ซื้อแบบใช้ได้พอใช้ได้เพราะว่าถ้าเผื่อถุงเราซื้อแบบหนาๆมันจะแพงมากนะคะท่านบอกเอาแบบธรรมดาคะแลกได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยนะคะใครจะร่วมบุญนะคะเชิญเลย นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวช่วยเขียนให้หน่อยนะคะค่ะโมทนาค่ะ ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะที่มาก็โมทนาทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลนะคะไม่ใช่แต่ร่วมบุญอย่างเดียวนะคะแต่อยากให้เข้ามาขยันมาปฏิบัติธรรมนะคะพอดีก็นั่งคิดนะคะค่ะโมทนาสาธุนะคะกับคุณพิสมัยตามเข่าตรงนี้ค่ะนี่ค่ะร้านดอกไม้เบตองนะคะ คู่ละ140ค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุเอาเป็น300เลยนะคะค่ะค่ะเอาจูนสนับเข่าค่ะเดี๋ยวไปซื้อวันนี้เลยค่ะปีที่แล้วนะก็ได้ผ้าห่มโทรศัพท์มาโยมหนาวมากนึกออกไหมใครๆกันมาวัดจำได้ไหมคะแต่แล้วนี้ก็
ได้ผ้าห่มไปช่วยบอกโอ้โหไปกว้านซื้อตำแถวนู้นไม่ได้ได้ส่งไปจากที่นี่นะคะโอ้ค่ะสาธุค่ะมีโรงทานด้วยค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวนะคะคุณเยาวนุชเจริญสุขธรรมยตาโรงทานสนามหลวง500คุณสมบัติวันนี้สุนทรและรัตกรวันนี้สุนทรนะคะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสาธุค่ะ150คู่หนึ่งนะคะนี่สนับเข่านะคะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะอันนี้ทำอะไรคะได้ๆๆๆค่ะอันนี้สนับเข่าอันนี้สนับเข่าค่ะค่ะสาธุค่ะสนับเข่าใช่ไหมคะนี่สนับเข่าค่ะมาช่วยกันหน่อยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณทัศนีเด่นดวงอาทัยสนับเข่าหนึ่งคู่นะคะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอให้ไปไหนอย่าปวดข้อปวดเข่าอธิษฐานก่อนนะอย่ามาจ่ายเงินอย่างเดียวนะนะคะอันนี้สงนี้นะคะก็ขออย่าให้เป็นโรคปวดข้อปวดเข่านะคะค่ะเวลาไม่ทราบเดี๋ยวต้องถามพระเวลาปวดข้อปวดเข่าให้นึกถึงนะบุญที่เราได้ทำเอาไว้นะคะให้ช่วยพระค่ะให้ช่วยพระที่ได้เดินนะคะธรรมยตาค่ะน้องดาวกับพี่หนึ่งค่ะ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 สาธุค่ะสาธุค่ะ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 สาธุค่ะเดี๋ยวพระคุณเจ้าค่ะสาธุค่ะโดยเฉพาะคนแก่น่ะ10บาท5บาทมาทำเลยนะอธิษฐานจิตดีๆค่ะพระท่านบอกถ้าผมไม่นั่นก็ท่านคงไม่ขอมานะคะโทรศัพท์มาบอกเลยนะบอกไม่ไหวแล้วอย่างงี้จะกลางขึ้นเขาสาธุค่ะ200สาธุค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวนะคะพระคุณเจ้ารอแล้วค่ะไม่เป็นไรนะเอาล่ะอนุโมทนาสาธุนะสนับเขานะคะค่ะสาธุอ้าวแล้วไปเขียนใบบังสกุลไว้ใส่นะหลวงพ่อยังไม่บังสกุลบังสกุลให้พวกปู่ย่าตายายที่ตายไปปวดเข่าเนี่ยป้าแป๊วก็ปวดเข่าเหมือนกันเอามาเลยค่ะ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 สาธุค่ะหัวแรกเลยหัวแรกนี่ได้ค่ะสนับข่าวเดี๋ยวนะคะค่ะแรก101อันนี้คนนี้101แน่แสดงว่าปวดเข่ากันเยอะเนี่ยลงกันเต็มดีนะเพราะว่าสาธุค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพุ่งดงนะประหยัดตาก็ค่ะสาธุค่ะสาธุเอาเดี๋ยวป้าแป๊วขออานิสงส์นี้นะคะที่หัวใจนะประเสริฐของพวกเราทุกคนทานของเราบริสุทธิ์หนาวด้วยหนาวด้วยปัจจัยของเราบริสุทธิ์นะคะผู้รับบริสุทธิ์นะคะก็ขออานิสงส์นี้ให้ผู้ที่เป็นค่ะปวดเข่านะคะหายปวดเข่าหรือทุเลาเบาบางนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมรักษาไว้ดีไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วหายเลยนะนะคะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเจอเลยค่ะค่ะค่ะมาเลยค่ะสนับเข่าฮะอันนี้ของพระของพระไม่รู้ต้องขอพระก่อนของพระของพระนี่ยังไม่กล้าหยิบเลยอยากได้เดี๋ยวถามพระก่อนนะสนับเข่าค่ะขนำข้าวไฟค่ะเอาอย่าลืมขนำค่ะสาธุค่ะเอาคนเฒ่าคนแก่อันนี้อะไรนะสนับเข่าค่ะเดี๋ยวค่ะสาธุค่ะโอ้เด็กตัวเล็กนิดเดียวมาทำสนับเข่าหนูปวดเข่าแล้วเหรอ20บาทเท่าไหร่เนี่ยอายุ3ขวบแม่ปวดเข่าแล้ว อย่ากินไก่เยอะ ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ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 น้ำไฟใส่นี่เลยค่ะน้ำไฟได้ 5,000 กว่าบาทแล้วนะคะน้ำไฟยังไงต้องขอให้ได้ครบ10,000จะได้รวมๆกันนะคะอย่าลืมน้ำไฟนะคะสาธุค่ะค่ะสนับเข่าค่ะ
ค่ะดอกไม้คุณสังเวียนประกอบดอกไม้ค่ะค่ะค่ะน้ำไฟนี่ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะค่ะสนับเข่าค่ะก็ค่ะค่ะอันนี้น้ำไฟค่ะอันนี้อะไรนะคะค่ะสนับเข่าแสดงว่าปวดเข่ากันค่ะสาธุค่ะน้ำไฟมาช่วยกันหน่อยค่ะน้ำไฟนี่ค่ะอันนี้ค่ะค่ะน้ำไฟอันนี้ทุกบุญค่ะนี่น้ำไฟอันนี้ค่ะค่ะค่ะนี่น้ำไฟขันกลางนี้นะคะค่ะสนับเข่าสองคู่นะคะค่ะเนคขัมมะปฏิบัติที่มาบวชและนอนพักผ่อนอยู่ที่ศาลาเรือนไทยที่นอนพักผ่อนอยู่ตอนนี้ให้นอนอย่างสำรวมเพราะมีประชาชนมากราบไหว้หลวงพ่อที่ศาลาเดินผ่านไปผ่านมาไม่สำรวมนะคะนอนก็นั่งให้นอนให้เรียบร้อยนะคะค่ะอ๋อเดี๋ยวหลวงพ่อก็ต้องมาให้ป้าหาพระท่านมาเก็บหาได้ฮะครอบครัวแม่เจียมจิตกาญจนปทุมถวายทองสร้างหลวงพ่อ1บาทค่ะสาธุค่ะอ้าวเชิญนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะเดี๋ยวจะได้รับพรนะคะอ้าวเชิญนั่งก่อนค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะค่ะอาขาไม่ค่อยดีค่ะสนับเข่าค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะเอาคนปวดเข่าเยอะจริงๆเลยเนี่ยทำสนับเข่ากันค่ะโทรท่านโทรมาเมื่อวานนี้เองบอกไม่ไหวแล้วนะคะจะกำลังขึ้นเขามันปวดขาแล้วมันยืดหมดเดี๋ยวชุดนี้ชุดหนึ่งนะเดี๋ยวให้พรเสร็จอีกชุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาทำอีกชุดหนึ่งเนี่ยอันนี้ค่ะอันนี้นะในชุดนี้ชุดหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้พรก่อนแล้วก็อีกชุดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่ะน้ำไฟอันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะชุดหนึ่งค่ะ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 ส่งค่ะค่ะค่ะอ่านไม่ทันค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะคะหาที่นั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับพรกับหลวงพ่อก่อนนะคะคนที่ทำสนับเข่าตั้งจิตให้ดีๆนะเดี๋ยวไม่ต้องลุกมานะเดี๋ยวลุกทุกคนสองคนก็ไม่ต้องหาให้เลยนะควรเข่าที่เข่าของท่านนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เราทำนี่เราค่ะค่ะค่ะทุกบุญค่ะนี่ใส่นี่ค่ะค่ะอันนี้อะไรคะค่ะสาธุค่ะอาเชิญนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวรับพรก่อนน้อมจิตน้อมใจให้ดีนะตั้งใจทําใจให้นิ่งๆนะคะเวลารับพรนะคะทําใจให้นิ่งให้สว่างนะคะเราจะได้พรนี้เป็นพรอันประเสริฐนะคะเวลาที่ถึงเวลาถึงกาละของเราเนี่ยจะตายเนี่ยค่ะหลวงปู่สังวาลบอกสิ่งที่ดับท้ายสุดคือหูแล้วเราจะได้ยินเสียงที่พระให้พรน่ะปรากฏขึ้นในหูของเราวันเวลารับพรทุกครั้งขอให้ตั้งใจนะคะอย่าหลุกหลิกนะคะตั้งใจทําสมาธิให้ดีน้อมถึงบุญกุศลที่เราทําบางสกุลนะตอนนี้เจอว่าจะสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวายธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขไปรับพรนะแต่ต้นน้ำในใจของเรานะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูทิศไหนแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมววัสมีฉันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนทุสังกปานขอความดำริทางปวงอย่างเต็มที่จันโทปนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางสวัยควรยินดี
มวานุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนันด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนันด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนันด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็